อย่างพี่เปรมอ่ะครับก็เช่นกันครับผมก็มองว่าเป็นการตัดสินใจที่เราต้องมองว่าความเติบโตมากกว่าอนาคตเนาะเรามากกว่าคือถามผมเองก็ทำงานฟรีแลนซ์มาค่อนข้างที่ตั้งแต่แรกคือเราก็ไม่ชินกับการที่เราต้องเข้ามาอยู่ในระบบของบริษัทที่มีบริษัทใหญ่แล้วมีมาตรฐานทุกอย่างแต่เราก็มองในเรื่องของการเติบโตไม่ใช่แค่ตัวเราเองรวมถึงทีมงานทุกคนที่ทำงานเราด้วยครับใช่ครับแอดมินไม่ได้เริ่มมีคำถามหรอ2 นาทีเองอย่างพี่คนที่พี่ปุ๋นบอกว่ามันต้องรอให้ถึงเวลามันต้องใช้เวลานานมากกว่าที่เราจะพร้อมและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนานคืออย่างที่เราบอกว่าพี่นิวเขาพูดว่าเอ้ยอยากให้เราไปพัฒนามากกว่านี้อย่างที่บอกว่าพอบริษัทใหญ่ขึ้นโอกาสมันมากขึ้นได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ้ยมานั่งคิดเออมันก็จริงถ้าเราจะอยู่ตรงนี้แล้วเราย่ำอยู่ที่มันไม่ไปไหนมีแต่ถอยลงเดียวเราก็โอเคงั้นตัดสินใจดีกว่าว่าเรายอมก้าวไปข้างหน้าลองดูลองอะไรใหม่ๆบ้างใช่ครับผมก็เนี่ยเลยโผล่มาเนี่ยโผล่มาเขาใช้คำว่าสามคนได้เลยแต่ว่าการทำงานในบ้านที่มันโตขึ้นใหญ่ขึ้นสมาชิกมากขึ้นมันเป็นพาร์ทที่ทำให้กดดันพี่บุญไหมถามว่ากดดันไหมเอาจริงๆทุกงานกดดันหมดเหรอครับผมเรามันขึ้นอยู่ว่าเราจะทำตัวยังไงและเต็มที่กับมันหรือเปล่าถ้าเราครึ่งกลางๆเนี่ยเราคิดว่าพอถ้าอย่างผลงานเราทำครึ่งกลางได้ออกมาดูเราก็คงไม่โอเคอ่ะแต่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเข้ามาทำแบบเต็มที่อ่ะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่น้องน่ากังวลใช่ครับจริงๆพอมันเกิดจะมีเกิดถึงยืนเนี่ยมันต้องคุยกันยังไงบ้าง3คนคุยที่สุดว่าพร้อมไปด้วยกันหรือว่ายังไงยิ่งใหญ่อลังการเลยนะผมแบบก็มีการพูดคุยกันครับหมายถึงว่าเราพี่นิวก็มีการโทรมาถามด้วยถึงพี่บุญด้วยว่าเอออนาคตจะเป็นประมาณนี้นะหรือว่าอยากจะทำไหมหรือว่ายังไงเราก็ด้วยกันมีการพูดคุยกันปรึกษากันเพราะว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับเราแล้วก็พี่นิวคือมันไม่ใช่การตัดสินใจของเราคนเดียวคือเรามาเขาเติบโตเขาถ้าเกิดเราเอาไปคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเขาอะทำไงอะใช่ไหมเราก็เลยแบบหาเวลาที่เหมาะสมตอนแรกจะพูดกับเขาที่แฟนมิตที่ญี่ปุ่นกลัวนอนไม่หลับกลัวช็อกตาค้างกลางเวทีก็เลยเลื่อนก่อนมาหลังทำไมเรากังวลว่าเปรมจะไม่เข้าใจหรือว่าเปรมจะคือด้วยความที่น้องอะแบบอยู่ฟรีแลนซ์มาตลอดพอมันต้องแบบคิดในเรื่องของอนาคตที่มันต้องมีระยะสัญญาที่มันยาวครับมันจะมีแล้วพอมันต้องทำงานอยู่ด้วยอ่ะก็คงไม่อยากพี่ปุ๋นคงไม่อยากให้น้องมานั่งเอาสมองมานั่งคิดโฟกัสกับเรื่องนี้กับการทำงานก่อนกลัวจะคิดเรื่องนี้มากกว่าการทำงานใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าคิดหนักเขาเป็นคนที่เวลาคิดอะไรเขาจะชอบคิดหนักแล้วเขาจะไม่ชอบพูดใช่แล้วเรารู้ไงว่าเขาเป็นยังไงเราเลยแบบงั้นรอก่อนดีกว่ารอในช่วงที่เหมาะสมแล้วเปรมอ่ะใช้กระบวนการในการที่แบบตัดสินใจกว่าจะเอาจริงเยอะมากๆครับผมมีทั้งการพูดคุยกับทางครอบครัวฝั่งคนที่ทำงานด้วยกันรวมถึงนักแสดงที่อยู่ GMM อยู่แล้วด้วยแล้วก็ปรึกษาว่าโอเคเป็นยังไงไทมิ่งมันเหมาะสมกับตัวเราเองไหมแล้วก็มองถึงองค์ประกอบต่างๆในการตัดสินใจครั้งนี้ก็โอเคพอมันตัดสินใจไปแล้วมันก็ถือว่าผมมองเห็นแค่คำว่าอนาคตคีย์เวิร์ดหลักๆก็เลยตัดสินใจเข้ามามีโอกาสได้สื่อสารกับแฟนคลับของเราบ้างไหมเราจะย้ายบ้านแล้วนะไม่มีครับไม่มีครับเขามีแต่เห็นที่แบบเราได้เข้าตึกบ้างอะไรเขาก็ตอนแรกเขาสงสัยว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าที่ทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยพอวันที่15ปุ๊บทุกคนเล่นสงกรานต์กันอยู่ประกาศบ๊อบมาเพราะเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมตื่นมาฮะอะไรเนี้ยประกาศแล้วคือก็งงๆอยู่ไม่ใช่แค่แฟนคลับเราก็งงใช่แล้วคือประกาศออกปุ๊บเข้าปั๊บเลยงงกว่าเดิมใช่ครับแล้วพอบุญเข้าปุ๊บเปมเข้าต่ออีกมันก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่แต่มันเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับด้วยแหละว่าแบบเฮ้ยเราได้ในที่สุดเราก็ได้อยู่ค่ายเดียวกันแล้วใช่เราก็จะทำเต็มที่ในนามของนักแสดงหรือศิลปินของ GMMTV ครับใช่ครับผมถามยิ้มมากถึงคู่เราเลยคุณรู้สึกว่าดีใจที่เรากลับมาไปเรือเดียวกันเราดีใจแค่ไหนโอ้ยดีใจจริงไม่ได้กลับมาเนาะคือเราก็อยู่ด้วยกันตลอดมาเนี่ยเราบินด้วยกันตลอดทำงานด้วยกันตลอดโอ้บินเป็นนกนะฮะใช่ก็อย่างที่บอกเราไม่ได้กลับมาก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใช่แล้วรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้อะไรแบบก็ลองหาอะไรใหม่ๆไปด้วยกันใช่ลองก้าวใหม่ๆไปด้วยกันครับแต่พาร์ทก็จะมาตกที่คนนี้ไม่นี่แค่มาส่งหมายต่อแต่เราก็ตามมาดูแลเขาถึงนี่แล้วก็โยนเลยเป็นยังไงบ้างพี่นิวพอเขามาอยู่ค่ายใหญ่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนในสิ่งที่เรามองนะครับให้น้องๆการที่เราผูกพันเข้ามาคือนิวคาดหวังแค่อย่างเดียวแล้วว่าน้องอยู่ที่นี่เราน้องจะโตไปกว่าเดิมรวมถึงมีคนรู้จักมากกว่าเดิมมีผลงานที่หลากหลายมากขึ้นมากกว่าเดิมครับรวมถึงคือด้วยความที่พออยู่จิมทีวีเนาะเขามีทุกอย่างที่ครบ
กว่าเราเยอะมีทั้งสื่อทั้งอะไรทุกอย่างมีคอนเทนต์มีทีมที่มันใหญ่กว่าเราครับเขาพาน้องๆของเราไปได้ไกลกว่าที่อยู่กับวาปีแน่นอนเราคาดหวังแค่นั้นเลยแต่ยืนยันว่าวาปีของเราก็ยังคงอยู่ยังอยู่ครับยังไม่สั่นคลอนนะเดี๋ยวมีเลิกตอกเสาเข็มอยู่เดือนต้นเดือนหน้าครับยังไม่นะเอาแสดงว่ามีซีนของเข็มใช่ใช่สร้างออฟฟิศแล้วแสดงว่าซีรีส์ของเราใหม่ตกใจชื่อเรื่องอะไรตอกเสาเข็มยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับของบ้านนะยังมีใช่ใช่ใช่ยังมีอยู่ก็ยังติดตามผลงานได้ใช่ครับสุดท้ายแล้วให้เป็นฝากครับได้ครับผมก็ไปตอกข้างหลังได้ไหมถึงว่านี่ไม่ตอกนี่ฝากเนื้อฝากตัวก่อนเลยดีกว่าครับผมเพราะแบบถือว่าเป็นเด็กใหม่แต่หน้าเก่าครับผมใช่ก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆน้องๆของแกมมี่ด้วยนะครับของ GMTV แล้วก็รวมถึงทั้งแฟนคลับด้วยครับผมใช่ทีมงานทุกคนก็จะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีและไม่ดื้อไม่ซนแล้วจะทำงานแล้วจะทำงานที่สุดใช่ไหมอันนี้คือขำเพราะว่าอะไรอ่ะตอนอยู่กับกูไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยไม่มีสัญญาไม่มียกมืออย่างนี้เหรออะไรนะถอนหุ้นอะไรจะเป็นเด็กดีถอนหุ้นนะถอนหุ้นได้ครับผมก็ฝากด้วยที่สำคัญคือฝากซีรีส์เรื่องรีแวมด้วยครับผม The Undead Story ครับผมที่ได้เล่นกับเปมเนาะแล้วก็น้องๆคนอื่นอีกแล้วก็ของบุญมีอีกเรื่องครับผมชื่อเรื่องว่าเฟนชิตนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท้าทายบทบาทของสมควรครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับโอเคผู้ใหญ่รอถ่ายรูปก่อนครับตอนนี้ถ่ายรูป2 3คน5วี5วีครับผมไม่ได้กดเลยครับพี่นิว